ดาห์หน้าเราจะพาไปท่องหมู่บ้านเกชาอย่างฮิกาชิชายโยและพาไปสวนที่สวยที่สุด1ใน3ของญี่ปุ่นอย่างเคนโรคุเอ็นต่อด้วยเรียนทำซูชิและไปดูการประมูลปูที่ท่าเรือประมงชินมินาโตะจบแล้วชมความงามของปราสาทนาโกย่าและไหว้พระไทยที่วัดไนทิจิกัน